ียนะคะครับครับพี่เป็นขาเหตุการณ์ที่ไม่มีอย่างที่เกิดขึ้นจริงๆเลยครับพี่ครับคุณแม่ไม่สบายด้วยคุณแม่น่าจะเป็นชรามากกว่าครับเป็นไปตามวัยครับปีนี้87ใช่ครับด้วยความที่ก่อนอันนี้ก็ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วเหมือนกันพี่เพชรใช่ครับแต่อาจจะเป็นอาจจะอายุเยอะแล้วแล้วก็แบบไม่ได้ออกกำลังกายแล้วก็ร่างกายแบบอยู่บนเตียงกับวีลแชร์ตลอดแบบไม่มีแบบไม่ค่อยขยับพอไม่ขยับร่างกายก็จะน่าจะอ่อนแอลงเรื่อยๆใช่ครับขณะที่แข็งแรงขึ้นเรื่อยๆพี่เบสเขามีสัญญาณนะครับว่าจะทำให้ซุดลงไปหรืออะไรอย่างก็ผอมลงเรื่อยๆใช่คือแบบผู้สูงอายุเนี่ยจะเห็นเลยจากอ้วนๆอวบๆพอแบบเริ่มซุดอ่ะตัวจะเริ่มค่อยๆผอมลงแล้วจะเริ่มแบบกินอาหารเองไม่ค่อยได้จะต้องใช้สายยางเพื่อให้สารอาหารครบถ้วนอะไรเงี้ยครับก็จะสลับมาเป็นแบบเนี้ยสลับไปสลับมาใช่ครับหลังจากออกโรงพยาบาลอาม่าได้ทานยาได้ใช้ยาไหมครับยาเหรอก็จะมีแค่ยาพวกคุมเบาหวานอะไรเงี้ยประมาณนั้นมากกว่าอืมใช่ซึ่งเรื่องสุขภาพที่ผ่านมาทำอะไรที่น่าหนักใจสำหรับครอบครัวไม่มีนะคือก็เป็นโรคประจำตัวของแกนะคือคนแก่นะจะมีเบาหวานแล้วก็ความดันมีแค่เนี้ยมันก็จะวนๆอยู่อย่างเงี้ยส่วนเราก็มีจ้างแบบพยาบาลอะไรเงี้ยมาดูแลตลอดก็จะแบบมีการวัดเช็คน้ำตาลเช็คความดันทุกเช้าทุกเย็นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะตรวจดูอาม่าเนี่ยแบบเหมือนทุกๆแบบ8ชั่วโมงอ่ะเราก็เช็คตลอดอะไรเงี้ยใช่ขออนุญาตถามครับพี่ว่าเป็นการกระทันหันไหมครับพี่เชฟไม่นะไม่กระทันหันเพราะดูทรงแกแล้วเนี่ยแกก็รวยราลงทุกวันทุกวันนะเราเห็นว่าแกลอยลาลงทุกวันทุกวันทุกวันใช่ไม่ได้แบบว่าอยู่ดีซุดฟาบฟาบฟาบซึ่งแกยังคุยได้อยู่ไหมครับพี่เพชรก่อนคือพูดน้อยลงแต่ว่าจำได้ทุกอย่างใช่ก็เรียกคือพี่เพชรเรียกใช่เรียกได้จำได้ไม่ได้พี่สุดท้ายมีหน้าที่สุดท้ายเขาเห็นมีการพูดคุยอะไรกับเราบ้างไหมก็บอกไม่อยากไปโรงพยาบาลใช่แบบอยากไปแบบตายอยู่ที่บ้านอะไรประมาณอย่างนี้ไม่อยากไปตายโรงพยาบาลก็บอกอย่างนี้อันนี้คือบอกทางพี่เจต้าเลยบอกกับพวกเราเนี่ยแหละใช่เราได้บอกกับคุณแม่ว่าไงบ้างคะเราได้มีการใช่ใช่ก็คือเราก็คิดว่าถ้าเกิดเราส่งไปโรงพยาบาลก็คงต่อออกซิเจนฉีดยากระตุ้นอัดเฮือกให้อยู่ได้อีกสักเฮือกนึงอ่ะแต่เราก็โอเคเขาไม่อยากไปแล้วก็เขาก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบดูแล้วหน้าต้องไปอ่ะไม่ได้แบบนอนชักกระตุกอะไรไม่มีแกก็อยู่ของแกปกติแล้วแกก็นอนหลับสบายแล้วแกก็หลับไปเลยซึ่งแกที่เหตุผลที่ไม่อยากไปเพราะแกรู้สึกว่าแกเจ็บด้วยหรือว่ายังไงไม่ใช่หรอกไม่มีใครอยากไปตายที่โรงพยาบาลหรอกฉันก็อยากตายในบ้านของฉันนะฉันอยากตายบนเตียงของฉันนะแกพูดมาตั้งแต่สมัยไหนแล้วว่าแบบเฮ้ยอยากนอนตายบนเตียงของกูอ่ะไม่แบบไม่อยากโดนเข็มแทงใส่ท่อแบบดูแบบคิดเครียดอย่างนั้นน่ะแกไม่ชอบแกชอบแบบแกฝันไม่ตลอดเลยอยากหลับแล้วก็ไปเลยใช่ใช่ใช่แต่ความเป็นลูกเป็นสิ่งที่อาม่าพูดกับครอบครัวมาให้ได้รับทราบตลอดว่าเหมือนการบอกไว้สั่งเสียไว้อะไรอย่างนี้ด้วยนะคะไม่หรอกเป็นพูดเล่นมากกว่าแกปกติแกเป็นคนตลกอยู่แล้วแกเป็นคนตลกแล้วแกก็พูดอ่ะว่าเฮ้ยถ้าเป็นกูนะอย่านะมึงอย่าเอากูไปนอนแช่อยู่โรงพยาบาลตรงนู้นนะอะไรเงี้ยแต่ความเป็นลูกกับพี่เพชรคือเขาไม่อยากให้ไปแต่ว่าเราก็อยากให้เขาหายเหมือนกันไม่อยากให้เขาตายเราดูแล้วเรารู้แล้วว่ามันไม่ไหวคือทุกครั้งอ่ะที่ไปโรงพยาบาลจะกลับมาแล้วมันหนักกว่าเดิม อาจจะเป็นเพราะว่า mindset ของเขาไม่ชอบโรงพยาบาลคนแก่ไม่ชอบโรงพยาบาลพอไปถึงก็จะแบบกลับมาไปถึงก็จะแบบเหมือนกลัวเข็มกลัวนู่นกลัวนี่อะไรเงี้ยแบบวิตกอ่ะใช่ก็เราเตรียมใจไว้อยู่แล้วหรอไม่ได้เตรียมนะผมก็ไม่ได้เตรียมใจอะไรก็คิดว่าแกก็จะชิลๆอยู่ไปเรื่อยๆใช่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 คิดว่าแกก็คงทรงฟงไปเรื่อยแต่แกก็ทรงมานานแล้วแหละแกก็ทรงมาเป็นปีแล้วอ่ะใช่จริงๆแกมีห่วงอยู่ไหมไม่มีแล้วแหละแกไม่น่ามีอะไรห่วงแล้วนี่คือสุดท้ายที่ได้คุยกันนะคะเรามีการบอกรักหรืออะไรยังไงกันบ้างไหมคะจริงๆผมก็เขาเรียกอะไรอ่ะอยู่กับแกแบบระยะเข้มข้นมาตลอด8ปีใช่ใช่8ปีสุดท้ายของแกคือผมเข้มข้นกับแกอยู่แล้วทุกอย่างหมดแล้วใช่ทั้ง
ทั้ง YouTube ทั้งอะไรเจอกันกลายจากแม่ลูกกลายเป็นเพื่อนร่วมงานกันไปอย่างนั้นอ่ะใช่กับหลานล่ะค่ะแกก็น่าจะห่วงมากๆเลยเหมือนกันกับหลานไม่ค่อยเจอเพราะว่าไทก้าเป็นหวัดบ่อยพอเป็นหวัดเนี่ยคนเป็นหวัดก็ห้ามไปเยี่ยมเพราะว่าเดี๋ยวแกจะติดหวัดเพราะว่าระยะเวลาที่แกอยู่บนเตียงนะแกไม่เคยเป็นหวัดไม่เคยอะไรเลยเพราะเราแบบป้องกันดีมากใช่หลานคนไหนเป็นหวัดห้ามมาเยี่ยมหรือใครที่เพิ่งไปสถานที่ไกลๆแปลกๆอะไรเงี้ยไปกักตัวมาก่อนที่จะมาเยี่ยมอะไรเงี้ยใช่การดูแลก็คือมีแค่พี่เพชรคนเดียวเลยไหมไม่เลยครับพี่น้อง5คนช่วยกันสลับไปหาสลับกันไปทุกวันใช่เพราะว่าแกก็ย้ายมาอยู่บ้านผมที่เป็นศูนย์กลางที่แบบใกล้บ้านทุกคนอะไรเงี้ยครับขอพี่เพชรวันนี้ค่ะพอเรากลับไปห้องคุณแม่อะไรเงี้ยแบบใจหนูอยู่คิดถึงอะไรบ้างไหมไม่นะไอห้องอ่ะไม่หวิวแต่ผมอ่ะเก็บแบบพวกเสื้อตัวเก่งของแกแบบที่ถ่ายรายการบ่อยๆแกชอบใส่ออกทีวีบ่อยๆเราก็จะเก็บมา 7-8 ตัวแล้วให้แม่บ้านอ่ะรีดแล้วก็เก็บเอาไว้เอามาดมมาดมกลิ่นแม่ใช่ความคิดถึงใช่พยายามจะเก็บให้มันอยู่ในสูญญากาศจะได้มีกลิ่นแม่แบบอยู่ในถุงมันตลอดไปใช่ใช่มีอะไรซิกเนเจอร์มีอะไรที่แบบคุณแม่เขาฝากแบบว่าอยากให้เราทำต่อหรือตัดต่ออะไรนี้หลังจากนี้มีไหมไม่มีแล้วคือจริงๆแม่ผมอ่ะหมดแพชชั่นอยากตายมาตั้งแต่5ปีก่อนแล้ว6ปี7 8ปีที่แล้วแหละเออใช่แม่กับงานเบื้องหน้าเองงาน YouTube เองเขาก็ยังไม่อยากทำแล้วหรือว่ายังไงไม่ใช่ก่อนที่แกจะมาเป็นยูทูบเบอร์ก่อนหน้านั้นน่ะคือแกก็จะมีชีวิตวัย80ของแกคนแก่ที่แบบมีรูทีนที่มันน่าเบื่อตื่นมาไปสวนลุมกลับมาดูทีวีกินข้าวนอนทำแบบเนี้ยคือหลายคนอาจจะบอกเฮ้ยทำไมไม่ไปออกกำลังกายเนี่ยออกกำลังกายมา50ปีแล้วแต่ทำทุกอย่างมันเป็นรูทีนจนแกเบื่อแล้วแกรู้สึกว่าไปเที่ยวต่างประเทศล่ะกูก็ไปมารอบโลกแล้ว อะไรอย่างเงี้ยทำทุกอย่างแล้วที่มันจะคนแก่เนี่ยมันจะทำได้อะแกก็ทำตั้งแต่50อ่ะทำแม่งจนมา80จนแกทำมาหมดแล้วแบบทุกอย่างไม่เหลืออะไรให้กูทำแล้วอยากตายแล้วเพราะมันเบื่อรูทีนเดิมใช่ผมก็เลยดึงเขามาเฮ้ยมาเป็นยูทูบเบอร์ดิแล้วก็กลายมาเป็นอาม่ามาล้ำในทุกวันเนี้ยแกก็ต่อชีวิตแกแบบมีลูกน้องเป็นทีมงานตากล้องโปรดิวเซอร์มันก็คือชีวิตใหม่ของแกก็แฮปปี้มีความสุขที่แบบเฮ้ยชีวิตกูยังมีความหมายแบบว่าถ่ายรายการมาแล้วมี FC อะไรอย่างเงี้ยFC ชอบความตลกของแกก็ดูว่าเฮ้ยมีคนชอบสิ่งที่แกทำนะแกก็เลยเหมือนมีพลังใจอยู่ต่อมาถึงทุกวันนี้แหละซึ่งในวันที่พี่เพชรแจ้งข่าวหลายคนก็ตกใจแล้วก็เสียใจกับเรื่องนี้มากใช่ผมกำลังนอนดูแมนยูอยู่เลยใช่แล้วก็ท่านก็เสียตอนนั้นแหละผมเพิ่งออกไปไหว้พระพิฆเนศมาเองไปไหว้เสร็จนั่นแหละไหว้จบแกก็เสียเลยแล้วไทก้าก็ตื่นปกติไม่เคยตื่นน่ะเขาตื่นเวลาที่อาม่าเสียพอดี 3:30 แบบพีคเลยอ่ะทุกอย่างมันจบกันหมดเลยใช่เดินเมื่อคืนคุณแม่หลับสบายไปเลยใช่ใช่ครับก็ถือว่าเป็นความตั้งใจของเขาที่เขาอยากจะนอนหลับสบายบนเตียงจริงๆก็คือใช่นอนท่านี้เลยมือแบบมืออย่างนี้เลยแล้วก็หลับแล้วก็นอนไปเลยที่เขาอยากจะภาพจำของทุกคนนะคะจะจำอาม่าน่ารักพี่เจ้าน่ารักยิ่งเราอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยภาพจำของทุกคนเลยนะแล้วในความเป็นลูกของพี่เจ้าภาพจำของเราคุณแม่ภาพจำก็เป็นผู้หญิงเล่าเรื่องตลกเล่าเรื่องเก่งแบบหัวเราะอร่อยอะไรประมาณนี้คือแบบเป็นซิกเนเจอร์ของแกคือแกเป็นคนอารมณ์ดีมากๆเป็นแบบถ้าในกลุ่มแกก็จะเป็นคนที่ยิงเรื่องตลกปล่อยมุกให้ทุกคนสายเอ็นน่ะใช่แม่ผมสายเอ็นเตอร์เทนใช่เรื่องราวของคุณแม่ยังคงจำได้เรื่อยๆอยู่เหมือนกันใช่คือโชคดีที่เราทำ YouTube นะเราจะมีโมเมนต์เรามีคลิปแม่เราอ่ะเป็นพันน่ะใช่เรามีคลิปแกทุกโมเมนต์น่ะใช่จนเราก็รู้สึกไม่เสียดายเลยละใช่รู้สึกดีที่เราทำมันมาเยอะแล้ววันนี้อยากบอกแกก็อยากบอกว่าไปสบายแล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงทางนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็ไทก้าเพิ่งบอกเมื่อวานว่า
อะไรนะมาส่งอาม่าอาม่าขึ้นสวรรค์ไปเป็นดวงดาวบนท้องฟ้าแต่ว่าดวงดาวมันก็ต้องมีดาวตกสินะบางวันอาม่าจะลงมาข้างล่างหรือเปล่าแล้วก็ถามมันว่าอ้าวถ้าอาม่าลงมาจากดวงดาวอ่ะลงมาที่โลกไทก้ายังไงไทก้าจะอธิษฐานขอให้อาม่ามาหาไทก้าใช่แล้วก็ถามว่าอ้าวมาหาก้าทำไมอ้าวป้าจะได้ไม่เศร้าโอ้โหแบบความคิดเด็ก5ขวบใช่พี่อยากจะบอกอะไรกับแฟนๆไหมครับแฟนๆหลายๆคนแสดงความเสียใจมาเยอะมากครับก็ขอบคุณ FC อาม่าทุกคนเลยนะครับที่เป็นห่วงแกมาตลอดนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจแบบคนละนิดคนละหน่อยที่แบบกด Subscribe ในช่องของอาม่าของแกอ่ะแกดูตลอดก่อนอ่ะแบบดูเอ๊ะมีคนตามเท่าไหร่อะไรเงี้ยยิ่งเยอะแกก็ยิ่งมีความสุขอะไรเงี้ยนะครับจนแบบปัจจุบันก็ขึ้นมา 300,000 กว่าซับก็ขอบคุณทุกคนเลยที่เป็น FC อาม่าขอบคุณทุกคนที่เดินมาขอถ่ายรูปกับแกนะครับทุกการขอถ่ายรูปเนี่ยมันเป็นแรงใจของแกจริงๆนะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับขอบคุณครับ